ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในเวลานี้เราก็ได้มาถึงข่าวสารตอนที่3ที่อยู่ในหนังสือการเพิ่มพูนของพระคริสต์เพื่อการก่อสร้างคริสจักรสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการเพิ่มพูนของพระคริสต์ที่อยู่ในการสารต่อของหนังสือกิจการและเราก็ได้พูดถึงการเพิ่มพูนของพระคริสต์ที่อยู่ในหนังสือกิติค oh ุณโยหันมาในวันนี้เราจะมาดูกันต่อ,เ,อ,อเราจะพูดถึงการเพิ่มพูนของพระคริสต์ซึ่งมีเพื่อการเพิ่มพูนของคริสจักร โดยการนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นตามกฎของการเพิ่มพูนอ้มนพิ่น้อาทั้งหลายเราต้องการให้คริสตจักรของเรามีการเพิ่มพูนแต่เราจะต้องรู้ว่าการเพิ่มพูนที่แท้จริงของคริสตจักรก็คือการเพิ่มพูนของพระคริสต์และพระคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นชีวิตดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้คริสตจักรมีการเพิ่มพูนเราก็ต้องนําเอาพระคริสต์ผู้เป็นชีวิตไปหล่อเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นเช่นนี้คริสตจักร ซึ่งจะมีการเพิ่มภูนและการเพิ่มภูนนี้ก็ไม่ใช่การเพิ่มภูนที่เป็นการอัศจรรย์แต่ว่าเป็นการเพิ่มภูนที่เป็นไปตามกฎไม่ใช่กฎบัญญัตินะครับแต่เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎแห่งการเพิ่มภูนเอเมนนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดกันในข่าวสารตอนนี้ก่อนอื่นในเล่งละมันที่หนึ่งให้เรามองเห็นจากหนังสือหนึ่งโยฮันบทที่หข้อที่16ผมจะอ่านข้อนี้ให้พี่น้องทุกท่านฟังในที่นี้กล่าวว่า ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปถึงความตายผู้นั้นก็คือผู้ที่เห็นเนี่ยจงทูลขอเพื่อจะนำชีวิตมาให้กับผู้ที่ได้กระทำบาปที่ไม่นำไปถึงความตายในที่นี้เราจะต้องสังเกตคำว่านำชีวิตมาให้กับผู้ที่ได้กระทำบาปเราต้องสนใจว่าใครกันแน่เป็นคนที่นำชีวิตไปให้กับเขา ถ้าเราอ่านดูประโยคนี้อย่างละเอียดเราจะพบว่าคนที่เนี่ยนำชีวิตไปให้กับคนที่ได้กระทำบาปก,ก็คือคนที่ทูลขอแทนเขาแน่นอนโดยตัวของเราเองเราไม่มีชีวิตที่จะเอาไปให้กับคนอื่นได้อยู่แล้วชีวิตที่อยู่ในข้อนี้ตามภาษากรีกคือคำว่าโซอีซึ่งหมายถึงชีวิตของพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตที่อยู่ในเนื้อหนังของเราไม่ใช่ชีวิตที่อยู่ในจิตของมนุษย์ แต่เป็นชีวิตนิรันดร์ที่ไม่ได้ถูกสร้างของพระเจ้าเอเมนพี่น้องที่รักทุกท่านจริงอยู่ในตัวของเราเองเราไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของโซอี้พระเจ้าต่างหากที่มีโซอี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีในข้อนี้กลับบอกกับเราว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะประทานโซอี้ให้กับคนคนนั้นได้โดยตรงในการที่พระเจ้าจะประทานโซอี้ให้กับคนที่กระทำบาปได้นั้นพระอ์จำเป็นที่จะต้องให อีกคนหนึ่งมาร่วมมือกับพระองค์คนคนนี้จะต้องร่วมมือด้วยการทุลขอแทนคนที่ได้กระทําบาปคนคนนี้จะต้องร่วมมือด้วยการถูกเติมเต็มด้วยชีวิตที่เป็นโซอีน้นี้แล้วพระองค์จึงจะสามารถไหลผ่านคนผู้นี้ไปสู่คนที่ได้กระทําบาปได้เพราะฉะนั้นพี่น้องจีระทุกท่านถ้าเราต้องการที่จะให้คริสตรมีการเพิ่มพูนเราก็ต้องกลายเป็นช่องทางที่ให้พระเจ้าสามารถที่จะหลั่งไหลโซอี้ผ่านตัวเราไปสู่ผู้อื่น พี่น้องที่รักทุกท่านนี่ก็คือเอกสิทธิ์ของเราทั้งหลายเราสามารถที่จะให้ชีวิตของพระเจ้าแก่ผู้อื่นได้ด้วยการหนึ่งเติมเต็มด้วยชีวิตของพระเจ้าด้วยการทูลขอแทนคนคนนั้นจริงๆแล้วรูปภาพของเรื่องนี้ก็เหมือนกับกิ่งที่อยู่ในต้นองุ่นส่วนกิ่งเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องบังเกิดผลแต่ว่าในการที่จะบังเกิดผลได้นั้น กิ่งจะต้องนำชีวิตไปให้กับผลอยู่ตลอดเวลาชีวิตจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตที่มาจากกิ่งนั้นเองแต่ชีวิตนั้นมาจากต้นองุ่นเพราะฉะนั้นในการที่กิ่งจะสามารถให้ชีวิตกับผลองุ่นได้นั้นกิ่งจึงต้องอาศัยอยู่ในต้นองุ่นเป็นหนึ่งกับต้นองุ่นกระทั่งทูลขอตามที่ต้นองุ่นต้องการต้นองุ่นต้องการบังเกิดผลเขาก็ทูลขอตามนั้นใช่นนี้กิ่งจึงจะสามารถหลังลายชีวิต ที่มาจากต้นองุุนไปสู่ผลองุ่นั่นก็คือรูปภาพของเราทั้งหลายนี่ก็คือเอกสิทธิ์ของเราทั้งหลายพี่น้องที่รักทุกท่านการปฏิบัติทุกอย่างในคริสตจักรที่มีเพื่อทําให้คริสตจักรเพิ่มพูนที่มีเพื่อทําให้คริสตจักรกลายเป็นการเพิ่มพูนของพระคริสต์เนี่ยล้วนต้องเป็นการปฏิบัติที่แจกจ่ายโซอี้ให้กับผู้อื่นอยู่เสมอเอเมนทีนี้ในเลขโรมันที่หนึ่งในตอนท้ายเนี่ยบอกกับเราว่า เอกสิทธิ์ที่จะให้ชีวิตแก่ผู้ที่อ่อนแอเนี่ยเ,เป็นเรื่องของการแจกปันชีวิตที่อยู่ในการสามัคคีธรรมแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบอกว่ากิ่งจะต้องอยู่ในต้นองุ่นเพื่อสามารถบังเกิดผลได้นั่นก็คือกิ่งอยู่ในการสามัคคีธรรมของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ทำยังไงเราถึงจะสามารถอยู่ในการสามัคคีธรรมของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได ในที่นี้มีอยู่4ประการด้วยกันในเลขโรมันที่สองถ้าเราต้องการที่จะเป็นกิ่งที่สามารถเอาชีวิตไปให้กับผู้อื่นได้นั้นเราต้องกระทาอย่างน้อย4ประการด้วยกัน4ประการนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องมาใช้เวลาอยู่กับพระองค์เพื่อที่จะรับฟังพระองค์อย่างที่สองเราจะต้องรับการฉายส่องจากพระองค์เพื่อที่จะรับการจัดการจากพระองค์ เรามีเป้าหมายที่จะเอาชีวิตไปให้กับผู้อื่นแต่ว่าสองข้อแรกยังไม่ได้พูดถึงผู้อื่นต้องมาพูดถึงตัวเราเองก่อนแมนใช่ไหมฮะทวนอีกครั้งหนึ่งอย่างแรกคือต้องใช้เวลามารับฟังพระองค์ให้มากๆอย่างที่สองเมื่อพระองค์ทรงตัดกับเราพระองค์ก็จะใช้ส่องแก่เราเราก็ต้องไปจัดการกับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงเปิดโปงโดยอาศัยความสว่างนั้นแล้วหลังจากนั้นอย่างที่สาม เมื่อเราถูกจัดการแล้วเราจึงจะสามารถรับภาระไปปรนิบัติได้แต่การปรนิบัติของเราไม่ได้เน้นที่การปรนิบัติทางภายนอกการปรนิบัติของเราก็คือการปรนิบัติเพื่อที่จะน,นําชีวิตไปหล่อเลี้ยงให้กับผู้อื่นการปรนิบัติของเราก็คือการไปดูแลผู้อื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพระเจ้าประทานภาระให้เราปรนิบัติภาระที่สําคัญที่สุดก็คือภาระที่มีต่อการดูแลผู้อื่นเอเมนแล้วก็อย่างที่สี่ ถ้าเราต้องการที่จะก,กลายเป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นได้อย่างที่4ี่ก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความสนใจในตัวของผู้คนอ้มนสี่ประการนีเ้เป็นพื้นฐานที่สอนต่อไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าพี่น้องไม่สามารถเริ่มต้นด้วยข้อที่4ี่ด้วยการสนใจผู้อื่นพี่น้องจะต้องเริ่มต้นจากข้อที่1ด้วยการรับฟังพระองค์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องจะต้องรับการจัดการจากพระองค์ก่อน แล้วหลังจากนั้นเรายังต้องเ,อเราจึงค่อยไปดูแลคนอื่นและยิ่งกว่านั้นเนี่ยถึงจะพัฒนาขึ้นมาเป็นความสนใจที่มีต่อคนทั้งปวงเราไม่สามารถที่จะสลับลำดับกันได้ถ้า,าสลับลำดับแล้วรับประกันว่าคริสจักรไม่ได้ชีวิตหรอกสิ่งที่เราไปสนใจคนอื่นดูแลคนอื่นกลายเป็นว่าเราเอาอย่างอื่นที่ไม่ได้ไม่ใช่ชีวิตของพระเจ้าไปแจกจ่ายแก่เขาเอาล่ะเราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละข้อด้วยกันนะครับเอเมนฮเลลูยา เรามีเอกสิทธิ์ที่จะแจกจ่ายชีวิตแก่คนอื่นได้แต่ถ้าจะใช้สิทธิของเราเราต้องฝึกฝนสี่ประการนี้อย่างที่หนึ่งก็คือในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเพื่อที่จะมารับฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนวันนี้พระเจ้าของเรายังคงตรัสอยู่โดยอาศัยพระคาของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เวลามาอ่านพระคาของพระองค์แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาชีวิตไปแจกจ่ายแก่คนอื่นได้ยังไงอเมน พระองค์บอกว่าในตัวของพระองค์มีชีวิตเมื่อเรายิ่งใช้เวลาอยู่กับพระองค์เราก็ิ่งยิ่งมีชีวิตขณะเดียวกันพระองค์ก็ตรัสว่าถ้อยคําที่พระองค์ตรัสจับเราทั้งหลายก็เป็นชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้เวลามารับฟังถ้อยคําที่พระองค์ตรัสจับเราเราจะมีเราก็เราก็ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเมนอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ากระทั่งพระเยซูเองก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันในหนังสือยยสายาบทที่ห0ข้อที่สและข้อที่ห้า ในที่นั้นในที่นั้นบรรยายกับเราว่าพระเยซูเนี่ยพระเจ้าได้ทรงประทานลิ้นให้กับพระองค์ให้พระองค์สามารถที่จะตัดถ้อยคําเพียงคําเดียวก็สามารถค้าชูพู้ที่อ่อนแรงได้แต่ว่าลิ้นที่พระเจ้าประทานให้กับพระองค์นั้นในข้อพระบีข้อนั้นเนี่ยบรรยายว่านั่นคือลิ้นของผู้ที่รับการสอนเราอาจจะคิดว่าลิ้นที่พระเยซูมีก็คือลิ้นของผู้สอนพระองค์สอนเก่ง แต่พระคัมภีร์ยัสยาบทที่5 0ข้อ4และข้อหไม่ได้บอกกับเราอย่างนั้นลิ้นที่พระองค์มีนั้นเป็นลิ้นของผู้ที่รับการสอนนั่นหมายความว่าพระองค์จะต้องรับการสอนมาก่อนยิ่งกว่านั้นในข้อพระคัมภีร์แห่งเดียวกันยังบอกกับเราด้วยว่าพระบิดาเนี่ยได้ท่งปลุกองค์พระเยซูที่หูของพระองค์ในทุกๆเช้าเพื่อให้พระองค์เนี่ยมาฟังพระบิดาเช่นนี้เองพระองค์จึงจะมีลิ้นของผู้ที่รับการสอน ที่จะสามารถกล่าวถ้อยคําหนุนใจแข่ผู้ที่อ่อนแรงได้พีน่น้องทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติพระเจ้าเราก็ต้องเป็นเหมือนกับพระคริสต์ยังมีอีกแห่งหนึ่งก็คือในหนังสือเอ็กซโดบทที่21ข้อที่5ข้อที่6ซึ่งเป็นพระบัญญตัติหรือกฎเจนฑ์ที่นั่นคือกฎเจณน,นะครับที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยพูดถึงการเป็นทาสถ้าเกิดว่าทาสคนหนึ่งเนี่ย เขารู้สึกว่าเขารักนายของเขาเขารักภรรยาของเขาที่นายหามาให้เขารักลูกของเขาที่เกิดจากภรรยาคนนั้นเอเขาไม่อยากจะออกไปเป็นไทยเขาก็ต้องมาพูดจับนายอย่างตรงไปตรงมาในทีน่นี้ท่าชนนี้ก็เป็นแบบเลงถึงพระคริสตขณะเดียวกันก็เป็นแบบเล็งถึงเราทั้งหลายด้วยพระคริสตทรงเป็นทาาของพระเจ้าพระองค์ทรงรักพระบิดาผู้เป็นเจ้านายของพระองค์พระองค์ทรงรักคริสตจักซึ่งเป็นภรรยาของพระองค และพระองค์ก็ทรงรักเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกๆของพระองค์เอเมนขณะเดียวกันก็เป็นแบบเลงถึงเราทั้งหลายด้วยเราทั้งหลายก็รักพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราและทั้งหลายก็รักคริสต์จักรเอเมนและเราทั้งหลายก็รักลูกๆทุกคนของพระเจ้าด้วยในการในเมื่อเรารักเช่นนี้เราไม่อยากจะออกไปเป็นไทยเราอยากจะปฏิบัติพระองค์เป็นทาาต่อไปเราต้องทาอย่างไรพระอภิภก็บรรยายว่าถ้าทาสพูดจับนายชัดเจนอย่างนี้แล้ว ก็ให้นายพาตัวเขาไปที่ประตูแล้วหลังจากนั้นก็ให้นายเนี่ยใช้เหล็กมาดเจาะที่หูของเขาเทำไมต้องประตูด้วยทำไมต้องเจาะที่หูด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าฐานะที่สำคัญที่สุดของคนที่จะมาปรนิบัติก็คือเขาต้องฟังเป็นถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟังนายแล้วสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะดีสักแค่ไหนแต่ในความเป็นจริงนั่นไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการ ขณะเดียวกันที่ที่ทานควรจะอยู่ก็คือที่ที่ที่ประตูนั่นแหละทําไมต้องอยู่ที่ประตูก็เพื่อที่จะคอยรับฟังสิ่งที่นายจะตรัสกับเราทั้งหลายเพราะฉะมีน้องเท่าไหายถ้าเราอยากจะมีเอกสิทธิ์ที่จะนําเอาชีวิตไปแจกจ่ายแก่ผู้อื่นตัวเราต้องเป็นคนที่ฟังและต้องยืนคอยฟังอยู่ที่ประตูพร้อมทั้งมีหูที่เปิดออกสามารถได้ยินพระสุรเสียงที่พระเจ้าตรัสกับเราทั้งหลายนั่นคือเรื่องที่หนึ่งในเรื่องนี้เราต้องใช้เวลาอย่างแท้จริงเอเมน ไม่ใช่ว่าเราใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์แค่ห้านาทีพระองค์ก็จะจัดกับเราไม่เราต้องใช้เวลามากกว่านั้นในแต่ละวันเอเมนโอพระเยซูอย่างที่สองถ้าเราอยากจะใช้เอกสิธทธิ์เช่นนี้เนี่ยในขณะที่พระองค์จัดกับเราเราต้องรู้ด้วยว่าหลายครั้งเนี่ยพระคําของพระองค์ก็เป็นความสว่างตัวของพระเจ้าเองก็คือความสว่างพระองค์คือความสว่างของโลกส่วนตัวเรานั้นมีแต่ความมืด เพราะทุกครั้งที่พระเจ้าตรัสกับเราทุกครั้งที่พระเจ้าทรงนำเราเข้าสู่การสถิตยอยู่ของพระองค์เราก็จะมองเห็นถึงข้อบกพร่องต่างๆของเราเองสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระองค์สิ่งที่ยังกีดขวางการหลั่งไหลของชีวิตผ่านตัวเราไปสู่ผู้อื่นเอเมนสิ่งต่งางๆเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้วิธีสํารวจตัวเองและเอามาบอกกับพระเจ้าไม่ใช่ขอเพียงเราเข้าเฝ้าพระเจ้าขอเพียงเราอยู่ภายใต้การสถิตยอยู่ของพระเจ้าผู้เป็นความสว่าง เราพระเจ้าก็จะทรงเปิดโปงสิ่งเหล่านั้นบนตัวเราเมื่อเปิดโปงแล้วทำยังไงเราก็ต้องไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่ค,าความบาปของเราเท่านั้นบางทีเนี่ยสิ่งที่ขัดขวางชีวิตของพระเจ้ามากที่สุดอาจจะเป็นความเห็นของเราอาจจะเป็นชีวิตธรรมชาติของเราอาจจะเป็นสันดาณดั้งเดิมของเราอาจจะเป็นความขี้อายของเราหรือ,ออาจจะเป็นการพูดมากเกินไปของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนจะต้องได้รับการเปิดโปงจากพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตธรรมชาติ เพื่อให้เนื้อหนังของเราอะไรก็ตามที่อยู่ในด้านลบเหล่านี้จะไม่ได้กลายเป็นตัวขัดขวางการหลั่งไหลชีวิตของพระเจ้าไอ้มน <Amen. S 1> เมื่อมีคุณสมบัติสองประการนี้แล้วเราจึงจะสามารถมารับภาระได้ไอ้แม่ถ้าเกิดใครรับภาระปูิบัติในคริสตจักรโดยที่ไม่ผ่านสองข้อแรกมาคนคนนั้นเนี่ยแทนที่จะช่วยคริสตจกักรเขาจะเป็นปัญหาในคริสตจกักร เพราะฉะนั้นม่น้อยเท่าไหร่เราข้ามขั้นตอนไม่ได้ unified. ก่อนที่จะรับภาระได้นั้นเราก็ต้องผ่านสองขั้นตอนแรกมาก่อนต้องฟังพระองค์ต้องรับการจัดการจากพระองค์ทีนี้เมื่อเรารับภาระในการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าการปฏิบัติในคริสต์จักรไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอาจจะเป็นแค่การกวาดพื้นอาจจะเป็นการจัดเก้าอี้อาจจะเป็นการทําอาหารแต่เราจะต้องรู้ว่าการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงช่องทางให้เราสามารถทําการปฏิบัติที่สําคัญที่สุด อะไรคือการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดก็คือการนําเอาชีวิตของพระเจ้าไปแจกจ่ายและหล่อเลี้ยงให้กับผู้คนเอเมนพี่น้องทั้งหลายในขณะที่เราจัดเก้าอี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดยังไม่ใช่ว่าเก้าอี้ของเราเนี่ยมันเรียบร้อยมากแค่ไหนผมเคยเห็นบางคนปฏิบัติอยู่ในห้องครัวแต่ว่าเนี่ยยิ่งเขาปฏิบัติมากเขาก็เปิดป่าต่อว่าคนที่ทําครัวกับเขาไปด้วย ทำไมถึงใส่เกลือเยอะเกินไปทําไมถึงุ้ยอย่างน,น,างนี้อาหารที่ทําออกมาเนี่ยอาจจะอร่อยรสชาติพอดีแต่ว่าคนที่ร่วมปฏิบัติด้วยกันกันกบเขานะ่ะตายหมดแล้วครั้งต่อไปไม่อยากจะปฏิบัติพระเจ้าอีกต่อไปแล้วอย่างนี้อาหารนั้นในความเป็นจริงคือไม่มีประโยชน์ในสายพระเนศของพระเจ้าพี่น้องที่รักทุกท่านถ้าเราจะปฏิบัติสิ่งสําคัญที่สุดเราก็ต้องสามารถที่จะแจกจ่ายชีวิตให้กับทุกคนที่ร่วมปฏิบัติกับเราและรับการปฏิบัติจากเรา เพราะนั้นทุกๆครั้งที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยเราควรจะต้องใช้เวลามารับสุขพระเจ้าด้วยกันปฏิบัติไปด้วยต้องมีเสียงสรรเสริญออกมาเอเมนโออย่าให้การปฏิบัติของเรามีแต่เสียงคอนเสียงเหล็กเสียงกระทบกระทั่งกันควรแต่จะมีเสียงสรรเสริญพระเจ้าเสียงร้องเพลงเอเมนผมพยายามหนุนใจพี่น้องที่อยู่ในสมุดปราการเนี่ยขณะที่พี่น้องทําอาหารพี่น้องควรที่จะอ่านพระคัมภีร์ควรจะท่องพระคัมภีร์ควรที่จะท่องบทเพลงไปได้วยกัน ช่นี้การปฏิบัติของเราก็จะสามารถแจกจ่ายชีวิตแจกกันและกันได้และหลายครั้งเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะรับการเปิดโปงมากขึ้นไปอีกว่าพระองค์เจ้าข้าโอ้ตัวข้าพเจ้านี้อาม,มีชีวิตไม่พอที่จะหลั่งไหลจริงๆเมื่อเรารับการเปิดโปงเช่นนี้แล้วดีเลยนั่นแหละก็คือโอกาสที่เราจะไปเข้าเฝ้าต่อเบื้อพระของพระเจ้ารับการจัดการจากพระองค์อีกครั้งหนึ่งในที่นี้เนี่ยมีข้อสําคัญอยู่ประการหนึ่งที่มาจากหนังสือสุภาษิตนะครับเอ่อ บทที่11ข้อที่25ในหนังสือสุภาษิตข้อนี้บอกกับเราว่าผู้ที่รดน้ําให้แก่ผู้อื่นตัวเขาเองก็จะได้รับการรดน้ําด้วยบางทีพี่น้องอาจจะอยู่ในครตจักมาเป็นเวลาหลายปีบางพี่นน้องเพิ่งมาได้ยินผมผมบอกว่าในการปฏิบัติทุกอย่างต้องเอาชีวิตไปแจกจ่ายแก่ผู้อื่นทีนี้พี่น้องก็มาบอกว่าก็ไม่เห็นมีคนเอาชีวิตมาแจกจ่ายให้กับผมบ้างเลยนี่ก็คือเคล็ดลับถ้าพี่น้องอยากจะได้รับการแจกจ่ายชีวิตพี่น้องจะต้องไปแจกจ่ายชีวิตให้กับคนอื่นก่อน ถ้าเกิดพี่น้องอยู่ในครือจักรมา30สิกว่าปีพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องไม่เคยได้รับการแจกจ่ายชีวิตจากใครเลยนั่นอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงว่าพี่น้องก็ไม่เคยเอาชีวิตไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นเหมือนกันอ้มนไม่ใช่ว่าเราต้องรับการแจกจ่ายผ่านผู้อื่นก่อนถึงจะสามารถไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้พระอภิมีไม่ได้พูดอย่างนี้สุภาษิตบทที่ส1บข้อย5ิบห้ากล่าวว่าผู้ที่รดน้ำแก่ผู้อื่นก่อนเขาก็จะได้รับการรดน้ำเหมือนกันจากพระเจ้า พรานั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าวันนี้เราอยากจะได้รับการรดน้ําจากพระเจ้าหนทางก็คือเราจะต้องออกไปแจกจ่ายชีวิตให้แก่ผู้อื่นอ้แนนนั่นแหละก็คือหนทางที่เราจะได้รับการหล่อเลี้ยง mm. อ่าสําหรับพระเจ้าแล้วหลักการเนี่ยก็คือเอ่อจงให้แก่เขาแล้วจะมีให้กับท่านด้วยอันนี้คือลูกาบทที่6ข้อ38เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตของพระเจ้าเราก็ต้องรู้จักให้ชีวิตของพระเจ้าให้ความอุดมสมบูรณ์นี้แก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้น แมนหรือกระทั่งการอธิษฐานของเราเนี่ยหลายครั้งเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่เห็นตอบคําอธิษฐานของเราเลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยอธิษฐานเผื่อผู้อื่นไงอาเมนดูอย่างอับราฮัมพี่น้องอาจจะคิดว่าคนอย่างอับราฮัมในเวลานั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะอธิษฐานให้คนอื่นมีลูกได้เพราะตัวอับราฮัมเองก็ยังไม่มีลูกแถมยิ่งไปกว่านั้นสภาพการฝ่ายวิญญาณในเวลานั้นในหนังสือยันในซสบทที่19เนี่ยของอับราฮัมก็เป็นสภาพการที่ย่าแย่บทที่20นะครับอ้มนสภาพการของอับราฮั สภาพการของอับราฮัมในเวลานั้นเป็นยังไงนในยันในซีดบทที่20ก็คือเขาเพิ่งโกหกกับกษัตริย์องค์นั้นไปว่าซาลาเป็นน้องสาวของเขาแต่ว่าในคืนวันนั้นเมื่อพระเจ้ามาปรากฏกับกษัตริย์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงลงโทษพวกเขาแล้วนะหญิงในอาณาจักรในวังของเขาไม่มีใครที่สามารถตั้งครรภ์ได้แล้วนะต้องรอให้อับราฮัมคนนั้นมาอธิษฐานเผื่อเขาเขาถึงจะหญิงทั้งหลายถึงจะสามารถมีลูกได้ในเวลานั้นถ้าเราเป็นอับราฮัมเราคงลำบากใจน่าดู เพราะว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยมื่อพึ่งพึ่งบอกอับราฮัมหยกหยกว่าเจ้าโกหกเราทําไมว่าเขาเป็นน้องสาวทีนี้เจ้าต้องอธิษฐานเผื่อเรานะเอะเพื่อให้เราจะได้มีลูกอับราฮัมนี่สองตอบเลยต่อที่หนึ่งคือโดนจับได้แล้วว่าเราโกหกต่อที่สองคือฉันเองก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนตอนนี้จะต้องอธิษฐานให้คนอื่นมีลูกพี่น้องคิดว่าอับราฮัมมีของสมบัติที่จะอธิษฐานหรือเปล่า แต่ว่าตามการบันทึกของพระคัมภีร์เนี่ยอ้ในเวลานี้แหละเมื่ออับราฮัมอธิษฐานออกไปไม่เพียงแต่เขาช่วยให้กษัตริย์อบีเมเลกมีลูกแต่ว่าตัวของอับราฮัมเองก็สามารถให้กําเนิดทิศร้างได้ด้วยหลังจากนั้นเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือหนทางของเราถ้าอยากจะได้รับการตอบคําอธิษฐานจากพระเจ้าที่มีเพื่อตัวเราเองเราจงอธิษฐานเผื่อผู้อื่นถ้าเราอยากจะได้รับชีวิตจากพระเจ้ามากขึ้นเราจงให้ชีวิตแก่ผู้อื่น ไอ้ม่ถ้าเราอยากจะรับการรดน้ําจากพระเจ้าเราก็ต้องไปรดน้ําแก่ผู้อื่นนั่นแหละก็คือหนทางของเราไอ้มโอ้พระเยซูยิ่งกว่านั้นเนี่ยในที่นี้ยังให้เรามองเห็นแบบอย่างที่ดีมากของผู้ที่ทําเช่นนี้นั่นก็คือเปาโลเปาโลในหนังสือ2กุเรนโทบทที่12ข้อที่14และข้อที่15เนี่ยเปาโลบอกว่าเขายินดีจ่ายราคาและสละตัวเองจนหมดสิ้นเพื่อผู้อื่นพี่น้องทงั้งหลาย ในแต่ละเดือนเนี่ยพระเจ้าได้ทรงประทานการหล่อเลี้ยงแก่เราพระองค์ทรงจุนเจือเราด้วยทรัพย์สมบัติมากมายพี่น้องมีสักกี่เปอร์เซนท์ที่ใช้เพื่อคนอื่นบ้างเอเมนแต่สําหรับเปาโลเนี่ยเขาไม่เพียงแต่เอาเงินที่ได้มาจากพระเจ้าไปใช้เพื่อผู้อื่นจนหมดสิ้นเท่านั้นกระทั่งชีวิตของเขาเองเวลากําลังที่เขามีอยู่เปาโลก็ทุ่มเทให้กับคนอื่นด้วยมีหน้าเปล่าเปาโลถึงมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จริงหรือเปล่า เอเมนพี่น้องทั้งหลายถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ครสตจักรของเรามีชีวิตที่หลั่งไหลมีพระคุณเสพอุปพิพูพนเราจะต้องโอ้พระเยซูพึ่งพระคุณของพระเจ้าเป็นอย่างเปาโลเอเมนยินดีจ่ายราคาและสละตัวเองเพื่อผู้อื่นด้วยโอ้พระเยซูหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้พระองค์ก็ทรงเร่งร้้วอ,อ,อยู่ภายในข้าพระเจ้าในด้านหนึ่งข้าพระเจ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาตัวเองกออ็ไม่พร้อมในหลายๆด้านแต่ว่าเมื่อพระองค์เนี่ยทรงมาเร่งร้า ตัวข้าพเจ้าเองก็ออกไปนะครับออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องอ่ออกไปหนุนใจพี่น้องทั้งๆท,ที่หลายครั้งตอนที่ออกไปเนี่ยไม่พร้อมแม้กระทั่งยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปจะเอาอะไรไปพูดกับพี่น้องในสถานการณ์อย่างนี้แต่ว่าโดยการออกไปเนี่ยผมสามารถเป็นพยานได้ว่าไม่เพียงแต่ทาให้พี่น้องที่ผมไปเยี่ยมเยียนเขาได้รับการหนุนใจจริงๆอา่าเมนและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคนที่ได้รับการหนุนใจมากที่สุดก็คือตัวของข้าพเจ้าเองที่ออกไปนี่แหละ ข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อให้ออกไปมากก็มีที่จะให้ได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าไม่ออกไปเลยไม่ได้ให้อะไรเลยจนบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังคงย่าจนฝ่ายวิญญาณอยู่ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เอเมนทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่ใช้เอกสิทธิ์ของเราในการหลังหล่งไหลและหล่อเลี้ยงชีวิตแก่ผู้อื่นเอเมนเราก็ต้องเป็นคนที่มีความสนใจต่อผู้คนพี่น้องทั้งหลายในข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมาก เราสนใจต่อผู้คนมากแค่ไหนดูจากคำทักทายของเราก็ได้หลายครั้งเนี่ยเมื่อเราทักคนอื่นว่าสบายดีหรือเปล่าครับอืในใจของเราเนี่ยแอบคิดแล้วแหละว่าอย่าตอบว่าไม่สบายนะเออคุณรีบรีบ,รบตอบมาเลยว่าสบายดีถ้าคุณตอบว่าไม่สบายเดี๋ยวผมยังต้องฟังคุณพูดอีกเยอะอามนนั่นบ่งชี้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสนใจต่อผู้คนอย่างแท้จริง แต่ขณะเดียวกันเมื่อเราให้ความสนใจกับคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่สนใจแค่ว่าเขาสบายดีทางภายนอกเท่านั้นสิ่งที่เราควรจะสนใจมากที่สุดเนี่ยก็คือว่าเขามีพระคริสต์มากแค่ไหนเขาได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์ปกติดีอยู่หรือเปล่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขายังเติบโตเป็นปกติหรือเปล่านี่แหละก็คือความสนใจต่อผู้คนที่เราค้นจะมีอาเมนถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านการฟังพระองค์ถ้าเราไม่ถูกพระองค์จัดการ จริงอยู่เราอาจจะสนใจผู้คนแต่ว่าเนี่ยเราอาจจะแค่สนใจอยากจะไปรู้เรื่องของเขาเฉยๆกระทั่งหลายครั้งเนี่ยเอาเรื่องของเขาไปซุบซิบนินทาแต่ว่าถ้าเราผ่านการจัดการจากถ้าเกิดเราแ,แค่ซุบซิบนินทาเนี่ยไม่สามารถแจกจ่ายชีวิตได้ยิ่งวันนั้นยังเป็นการแพร่กระจายความตายในคริสจักรด้วยอาเมนมีเพียงเมื่อเราผ่านการจัดการจากพระองค์มาแล้ว ความสนใจที่เรามีต่อผู้คนก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องภายนอกคนนั้นกําลังจีบคนนี้อะไรโนงนี้อาแม่แต่เราจะสนใจพระคริสต์อยู่ในตัวคนคนนั้นเราสนใจสภาพการฝ่ายวิญญาณของเขาแล้วก็สามารถนําพระคริสต์ไปหล่อเลี้ยงให้แก่เขาได้ด้วยสี่ข้อนี้ก็คือภาระหลักของข่าวสารตอนนี้เอเมนจริงๆถ้าพี่น้องสามารถโอ้มีภาพปฏิบัติของ4ข้อนี้เราประกันได้เลยว่าคริสตจักรก็สามารถที่จะมีการเพิ่มพูแลเอเมนทีนี้เรามาถึงข้อต่อมา จริงๆแล้วเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากประการที่สี่ที่เราพูดจนไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราสนใจคนอื่นไม่ได้ไปสนใจสภาพการทางภายนอกของเขา,เามีแฟนแล้วหรือยังเ,เงินเดือนมากแค่ไหนนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องสนใจอาเมนนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเอามาพูดจาแลกเปลี่ยนกันในคริสจักรพี่น้องทั้งหลายพี่น้องจะต้องรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันในคริสจักรได้สกุลเงินที่ใช้กันในคริสจักรเนี่ยรู้ไหมคืออะไร ก็คือชีวิตของพระเจ้าเอเมนนั่นแหละก็คือสิ่งเดียวที่มีค่าที่สมควรที่จะเอามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นเราต้องรู้ว่าเนี่ยที่เราไปพูดคุยกับคนอื่นที่เรามาแลกเปลี่ยนสามาัคคีทกากันเป้าหมายก็เพื่อให้คริสตจักรมีการเพิ่มพูนและการเพิ่มพูนที่แท้จริงของคริสตจักรผมก็ได้พูดไปในตอนต้นแล้วนั่นคือการเพิ่มพูนของพระคริสต์ผู้เป็นชีวิตเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้การเพิ่มพูนของคริสตจักรเป็นการเพิ่มพูนของชีวิต ถ้าเราอยากให้การเพิ่มพูนของคริสต์จักเป็นการเพิ่มพูนของพระคริสต์สิ่งที่เราเอามาไหลเวียน e กันในคริสตจักก็ต้องเป็นแต่พระคริสต์ก็ต้องเป็นแต่ชีวิตอามนอย่าเอาเรื่องชาวบ้านมาไหลเวียน e กันในคริสตจักอย่าไปบอกคนอื่นว่าคนนี้กําลังจีบคนนั้นเออหรือว่าคนนั้นเนี่ยด่าคนนี้อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถทําให้พระคริสต์เพิ่มพูนได้เอเ้มนสิ่งเดียวที่ควรจะไหลเวียน e ซึ่งกันและกันก็คือประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคริสต์ ก็คือความสว่างแห่งชีวิตที่เราได้รับมาจากพระเจ้าก็คือชีวิตของพระเจ้าที่ตัวเราเองได้รับประสบการณ์เอเมนสิ่งเหล่านี้แหละจึงจะทำจึงจะเป็นสกุลเงินจึงจะเป็นสิ่งมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าสิ่งนี้ก็คือสินค้าประเภทเดียวที่เราควรที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันในคริสตจักรเอเมนโอพระเยซูเพราะว่าคริสตจักรนั้นเป็นเรื่องของชีวิตอย่างสิ้นเชิงเพราะนั้นเนี่ยในการดําเนินชีวิตคริสตจักรไม่ว่าเราจะทำอะไร จะทําการงานก็ดีจะพูดจะดีจะสามัคคีทำกันจะปฏิบัติจะพูดข่าวสารศึกษาพระคมภี์อธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องเป็นการหลั่งไหลชีวิตล้วนต้องเป็นการแจกปันชีวิตแก่กันและกันนี่คือเลขอารบิกที่สองเอเมนโอพระเยซูและที่นี้มาถึงเลขอารบิกที่4นะครับอันนี้เนี่ยเราเริ่มมาสนใจกับคําว่าคําสุดท้ายเลยก็คือวิธีการที่ปกติเอเมน จริงอยู่ในเล่อาราบกที่4ีเนี่ยได้นเน้นถึงเ,เรื่องของการทนุถนอมผู้คนแล้วก็เรื่องของการบำรุงเลี้ยงผู้คนเราทนุถนอมด้วยสภาพมนุษย์ของพระคริสต์และเราบำรุงเลี้ยงผู้คนด้วยสภาพพระเจ้าของพระคริสต์เอเมนพระเยซูเองกระทาเช่นนี้แต่ว่าเนี่ยภาระที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือเราจะต้องทําเช่นนี้ให้เป็นเรื่องที่ปกติเอเมนปกติคือไม่ใช่การอัศจรรย์ การอัศจรรย์เนี่ยในชีวิตของเราแม้บางครั้งก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันจริงหรือเปล่ากินข้าวไม่ใช่การอัศจรรย์แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยไม่กินข้าวโอ้พระเยซูแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือเรื่องที่อัศจรรย์ใช่ไหมพี่น้องจะเลือกแบบไหนแมนโอ้หลายคนเนี่ยแอบชอบการอัศจรรย์แต่ว่าสําหรับพระเจ้าแล้วในการเพิ่มพูนนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ปกตินั่นหมายความว่า โอ้ในการที่เราไปทะนุถนอมผู้คนให้เขารู้สึกสบายอกสบายใจอ่แล้วในการที่เราบำรุงเลี้ยงผู้คนเมื่อเขาสบายใจเมื่อเขาเปิดออกแล้วเอาชีวิตของพระเจ้าไปบำรุงเลี้ยงแก่เขาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นกิจวัตรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกระทำเป็นประจําทําจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราทําเป็นเรื่องปกติเนี่ยอเมนพระองค์ก็จะทรงทําให้เราสามารถที่จะบังเกิดผลได้โอ้หลายครั้งเนี่ย สิ่งนี้คล้ายกับจะเป็นการอาศัศจรรย์ด้วยซ้ําไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นผลที่มาจากการตรากตําอย่างปกติของเราพี่น้องอาจจะคิดว่าพระเยซูใช้การอาศัศจรรย์นี่อย่างวันเพนเทคอสเป็นการอาศัศจรรย์นี่ผมจะบอกให้ถ้าเกิดว่าไม่มีสามปีครึ่งที่พระเยซูทําการปฏิบัติตรากตราท่ามกลางชาวอิสราเอลก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีวันเพนเทคอสถ้าเกิดว่าก่อนวันเพนเทคอสเหล่าสาวกไม่ได้มาอธิษฐานอยู่ด้วยกันเป็นเวลาสิบวันเนี่ย ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาเมนก็จะไม่มีวันเพนเทคอสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยกระทั่งวันเพนเทคอสที่พี่น้องเห็นว่าเป็นการอาศัศจรรย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการรากจำในยามปกติขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เหล่าสาวกเอเมนถ้าเกิดว่าเราไม่มีการรากจำอะไรเลยระหวังจะบังเกิดผลอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้เอเมนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะบังเกิดผลพี่น้องต้องทําเป็นประจําเราสามารถแจกใบปลิวได้เป็นประจำเราสามารถ พูดร่าพระเยซูรักคุณกับคนที่เก็บเงินในห้างสรรพสินค้าได้เป็นประจำในขณะที่เราออกจากหมู่บ้านของเราขณะที่เราคืนบัตรจอดรถให้กับเขาเนี่ยเราสามารถเอาใบปลิวกิตติคุณให้กับเขาด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยเนื่องจากผมทําอย่างนี้ยามที่รับบัตรจอดรถคืนจากผมก็เลยถามว่ามีเล่มไหมพี่ผมก็งงผมจอดรถไม่เคยต้องใช้เล่มอะไรสักอย่างนี่นะ จริงๆแล้วยามเขาหมายความว่ามีหนังสือกิตติคุณเป็นเล่มๆไหมเขาอ่านไหมเขารับใบปลิวจากผมไปแล้วเขารู้สึกว่าอม,มีความสุขมากเขาเลย,เยอ,อยากจะอ่านเป็นเล่มๆพี่น้องทั้งหลายสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีการทําเรื่องนี้อย่างเป็นปกติมากแค่ไหนประการสุดท้ายละก็คือมาถึงเลขโะมันที่ห้านะครับเราต้องเ,ออเลขโะมันที่ห้าแล้วก็เลขโะมันที่6แเลขโะมันที่ห้าบอกว่าเนี่ย เราจะต้องมีใจที่รักและให้อภัยของพระบิดาขณะเดียวกันเราก็ต้องมีวิญญาณที่เลี้ยงดูและเสาะหาของพระบุตรด้วยเอ้ม่จริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เราออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเราเป็นปกติเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปด้วยคําสอนอะไรมากมายเลยเราแค่ออกไปด้วยใจที่รักแล้วก็ใจที่ให้อภัยของพระบิดาก็พออาเม่ Amen. จริงอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยสะดุดล้ม หรือว่าเขาเคยผิดใจกับพี่น้องคนอื่นเขาเคยทําผิดต่อครสตจักรเขาก็เลยไม่กล้าเข้าสู่เครสตจักรอีกแล้วคนอย่างนี้ควรทำยังไงดีควรจะไปหาเขาอาเมนไปไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เพราะบางทีเราพูดอะไรไม่ระวังออกไปแล้วกลายเป็นการปรับโทษเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเพียงเราไปอธิษฐานด้วยกันกลับมาเขาก็รู้แล้วว่าครสตจักรไม่เคยลืมเขา เอเแมนแล้วเมื่อถึงเวลาพระวิญญาณก็จะสามารถทํางานในตัวเขาเพื่อจะฟื้นฟูเขากลับมาได้ขณะเดียวกันเราต้องมีวิญญาณที่เลี้ยงดูแล้วก็วิญญาณที่สาะหาด้วยหลายครั้งเนี่ยสายตาของเราไม่ค่อยเหมือนกับสายตาของพระบุตรผู้เป็นผู้เลี้ยงสายตาของเราชอบไปจับจ้องอยู่กับ99ตัวที่ปกติดีอะแต่ว่าสําหรับพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์สนใจไอ้หนึ่งตัวที่มันหลงหายไปนั่นแหละเอเแม่เพราะนั้นถ้าเราจะมีวิญ,ญญาณอย่างเดียวกันกับพระองค์วิญญาณแห่งการสาะหาเราต้องใส่ใจว่าพี่น้องคนไหนในครริจ ที่เขาไม่ได้ประชุมเป็นเวลานานแล้วที่เขาอาจจะสะดุดล้มไปเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งอาเมนเราต้องออกไปสาอหาเขาเราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณออเมนเมื่อเราออกไปสาอหาแล้วพระวิญญาณหนึ่งจะออกไปสาอหาได้ออเมนแล้วทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับเราการเพิ่มพูนของคริสตจักรจะต้องเป็นไปตามกฎของการเพิ่มพูนพี่น้องทั้งหลายกฎในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกฎบัญญัติหรือกฎเกณฑ์กฎในที่นี้หมายถึงกฎธรรมชาติ เหมือนกับถ้าผมปล่อยมือชีพแผ่นนี้ก็ย่อมร่วงหล่นลงไปเป็นธรรมดาเอเมนเหมือนกับถ้าผมกินข้าวผมก็ย่อมมีถ้าผมกินอาหารครบห้าหมู่กินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนผมก็ย่อมมีสุขภาพดีถ้าผมไม่ออกกําลังกายผมย่อมป่วยง่ายทุกอย่างที่ผมว่ามาเนี้ยนี่คือกฎเอเมนทำนองเดียวกันการเพิ่มภูนของคริสต์ซึ่งคือการเพิ่มภูนของพระคริสต์ก็เป็นกฎเหมือนกัน Amen. เอเมน ผมมีสุขภาพดีไม่ใช่เป็นเพราะว่าวันๆไม่ต้องกินข้าววันๆออไม่ออกกำลังกายเลยนอนแล้วก็ไม่กินอย่างนี้ไม่มีทางมีสุขภาพดีนะครับเพราะว่าผมฝืนกฎแต่ถ้าเกิดว่าผมกินข้าวแล้วมีการออกกำลังมีการพักผ่อนที่เพียงพอย่อมมีสุขภาพดีนี่ก็เป็นกฎเหมือนกันการเพิ่มพูนของพระคริสต์นั้นเป็นกฎครับเอเมนแล้วทำยังไงอ่ะถึงจะไม่เกิดการเพิ่มพูนตามกฎนี้ได้ในที่นี้ก็เปรียบเทียบเรากับต้นองุ่น ตามหนังสือโยฮันบทที่15ซึ่งผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องบางพรกการนะครับในหนังสือโยฮันบทที่15เนี่ยเราคือกิ่งเราจะต้องบังเกิดผลตามกฎเพราะฉะนั้นตามกฎธรรมชาติแล้วถ้ากิ่งจะบังเกิดผลกิ่งนี้เนี่ยก็ต้องอย่างที่หนึ่งอาศัยติดอยู่กับต้นองุ่นระหว่างเรากับพระคริสต์พวงเป็นต้นองุ่นนั้นจะต้องไม่มีอะไรขัดขวางการสามาัคคีธรรมระหว่างเรากับพระองค์อย่างที่สองเราต้องดูดซับการหล่อเลี้ยงที่มาจากพระเจ้าพระบิดา พระองค์ทรงเป็นเหมือนกับเอแม่นดินที่ให้สารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของเราใช่ไหมต้อนองุ่นจะบังเกิดผลได้เขาต้องมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์จากดินขณะเดียวกันเราจะต้องติดสนิทกับพระวิญญาณพระวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนกับน้ําที่มาคอยรดน้ําให้กับเราเอแมนเพราะฉะนั้นพระบุตรคือต้นองุ่นพระบิดาคือปุ๋ยที่อยู่ในดินเอแมนใช่พระบิดาก็คือผู้พี่น้องบอกว่าพระบิดาทรงเป็นเจ้าของสวนองุ่นใช่ เอเแมนพระองค์คอยใส่ปุ๋ยให้กับต้นองุ่นยิ่งกว่านั้นเนี่ยพระวิญญาณทรงเป็นผู้ที่คอยรดน้ําให้กับต้นองุ่นเราต้องมีทั้ง3าสิ่งนี้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยต้นองุ่นยังต้องการพระบิดาทรงต้องการพระยังต้องการพระเจ้าผู้นี้เป็นแสงสว่างยังต้องการที่จะรับสุขพระองค์เป็นรับสุขพระวิญญาณเป็นอากาศของเราด้วยพี่น้องลองคิดดูต้นองุ่นต้นหนึ่งนะถ้าเกิดมีครบกิ่งกิ่งนี้ติดอยู่กับต้นองุ่นต้นองุ่นนี้มีปุ๋ยมีน้ํามีแสงสว่างมีอากาศจะมเกิดผล้ ้ังเกิดผลอย่างแน่นอนนี่เป็นกฎเอเมนเอาละนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประการหนึ่งข้อที่4ี่บอกว่าเนี่ยต้นองุ่นนี้จะต้องอยู่ในสวนองุ่นด้วยต้นองุ่นที่อยู่นอกสวนก็ยากที่จะได้รับการดูแลอย่างอุดมสมบูรณ์จริงหรือเปล่าสวนองุ่นหมายถึงอะไรก็หมายถึงคริสจักรนั่นเองถ้าเราอยากจะบังเกิดผลเราต้องรู้ว่าเนี่ยหลายครั้งการปรับจำของเราคนเดียวเนี่ย มันไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่หรือถ้าได้ผลมาก็ไม่ใช่ผลที่ถาวรมีเพียงเมื่อเราดําเนินชีวิตยอยู่ในคริสตรและนําผลที่ได้มาเข้าสู่การดําเนินชีวิตคริสตรผลที่ได้มานั้นจึงจะเป็นผลถาวรนี่วันนั้นเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมอะไรบางอย่างที่อยู่ในหนังสือโยฮันบทที่15นะครับในโยฮันบทที่15ข้อที่16ในที่นั้นบอกกับเราว่าพระองค์ยังตั้งให้เราทั้งหลายออกไปเพื่อเราจะสามารถบังเกิดผลและผลของเราจะได้เป็นผลถาวร ว่าน,น,น้องทั้งหลายถ้าเราอยากจะบังเกิดผลในที่นี้พคกก็ยังคมบัญชาให้เราต้องออกไปแต่ไม่ใช่ออกไปทํากิจกรรมขบวนการเคลื่อนไหวไปแสดงละคอรอะไรพวกนี้ไม่ใช่อาเมนแสดงคอนเสิร์ตไม่ใช่ออกไปเนี่ยก็คือในแต่ละวันที่เราออกไปแล้วต้องติดต่อผู้คนอย่างเป็นปกตินั่นคือขนทางที่กิ่งองุนอย่างเราจะสามารถบังเกิดผลได้ในวักหลังของข้อ16หเนี่ยโยฮันบทที่15ข้อที่16พระอพค์บอกว่าเพื่อเมื่อท่านจะขอสิ่งใด พระบิดาก็จะส่งประทานสิ่งน,นั้นให้กับตามที่เราขอเพราะฉะนั้นในขอน้อนี้หลายคนเอาไปอ้างอิงโดยแยกออกจากบริบทคิดว่าขออะไรก็ได้ขอให้รวยพระเจ้าก็ให้รวยไม่ใช่พี่น้องต้องดูบริบทให้ดีโยฮันบทที่สิตรงนี้เนี่ยพูดถึงการที่เราเป็นกิ่งที่จะต้องมังเกิดผลเพราะฉะนั้นการขอในที่นี้หมายถึงการขอให้เรามีผลมาถวายแด่พระองค์ขอให้วันปีนี้เราจะได้ไม่ต้องเข้าเฝ้าพระองค์มือเปล่าวะเอ้แมนถ้าเราขออย่างนี้โดยที่ตัวเราก็อาศัยอยู่ในต้นองุ่นเมื่อเราอาศัยอยู่ในต้นองุ่นเนี่ย ความต้องการของต้นองุ่นก็จะกลายเป็นความต้องการของเราเพราะสิ่งที่เราขอก็คือสิ่งที่ต้นองุ่นนั้นปรารถนาเราอธิษฐานตามที่พระองค์ปรารถนาเช่นนี้พระองค์ก็จะท่งประทานให้ตามที่เราขอพี่น้องทั้งหลายเราอธิษฐานมากแค่ไหนแล้วที่เราอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานเพื่อการบังเกิดผลหรือเปล่าโอ้พระเยซูถ้าเราอยากจะบังเกิดผลเป็นกฎเราต้องอธิษฐานเผื่อสิ่งน,นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ Amen. เอเมนผมาก ผมอยากจะเน้นกับพี่น้องทั้งหลายด้วยว่าถ้าเราอยากจะบังเกิดผลเนี่ยอ้มนทุกๆอย่างที่เรากระทำล้วนต้องกระทำให้เป็นเรื่องปกติอย่าไปพึ่งพิงการอัศจรรย์มากจนเกินไปอ้มนการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่บังเกิดผลทำให้พระเคริสต์ผู้นั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ปกติอ้มนทำทุกๆวันอ,อ,อาศัยอยู่ในต้นองุ่นให้เป็นปกติทุกวันอ้มนรับการบำรุงเลี้ยงจากพระอ,องค์ รับการลดน้ําจากพระองค์รับแสงสว่างจากพระองค์รับอากาศจากพระองค์ทุกๆวันอาศัยอยู่ในคริสตจักรทุกๆวันเอเมนออกไปเป็นประจําทุกๆวันทูลขอเป็นประจําทุกวันเช่นนี้เราก็จะสามารถบังเกิดผลได้เอเมนขอพระองค์สบอวยพ,พ,พรแก่ข่าวสารตอนนี้โดยเฉพาะในเวลานี้ที่เรามีภาระเพื่อการเพิ่มพูนของคริสตจกักรไม่ว่าจะเป็นในทั้ง13ามหาวิทยาลัยก็ดีหรือว่าในแต่ละคริสตจกักรในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละเขตก็ดีโอพระเยซู เราจะต้องรู้ว่าหนทางสายนี้เอเมนไม่ใช่การอัศจรรย์ไม่ใช่หนทางที่เดินกันอย่างง่ายดายแต่เป็นหนทางที่สามารถกระทําได้อย่างแน่นอนเอเมนเพียงแต่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะแจกจ่ายชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการอาศัยอยู่ในโพรงที่เป็นน้ำลอุนเพื่อเราจะสามารถมีการบังเกิดผลมีการเพิ่มพูนตามกฎแห่งชีวิตอย่างแท้จริงขอบคุณพรงเอเมน